เซตซับจากจุดที่บ่อนไก่คุณชัดชาติไปประชุมใหญ่กับ KT กรุงเทพธนาคมครับทุกชมนี่เป็นประเด็นใหญ่จริงๆอาจารย์ธงทองจันทรังสุประธานบอร์ดกรุงเทพธนาคมคนใหม่ก็ได้ร่วมประชุมอยู่ด้วยบทสรุปที่สำคัญมีอยู่ 2-3 ประเด็นครับทุกชมฮะประเด็นที่1เอาใกล้ตัวก่อนไหมประเด็นก็คือจะเริ่มการเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายแล้วที่นั่งฟรีแล้วคุณชัดชาติก็บอกมันก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาไม่ได้นั่งและต้องจ่ายสตังค์จากภาษีเพราะว่ากทมต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าจ้างเดินรถถูกไหมเพราะฉะนั้นคาดการณ์จะเริ่มเก็บสิงหาคมตอนนี้เนี่ยกำลังปรึกษากับ TDI นะฮะอันนี้ก็ประเด็นที่หนึ่งส่วนต่อขยายคืออะไรหมอชิดคูคดทางตอนเหนือทางตอนใต้ก็ไล่ลงไปถึงสูตรประการไอ้ส่วนต่อขยายนั่นแหละจะเริ่มเก็บสตังค์แล้วเพื่อความเป็นธรรมประเด็นต่อมาก็คือเรื่องสัญญาจะเป็นสัญญาไหนก็ตามทีโดยเฉพาะสัญญาที่จ้าง BTS เดินรถในส่วนต่อขยายซึ่งมันต่อไปถึงปี2485เนี่ยหมวยเป็นประเด็นใหญ่จริงๆเพราะสัญญาสัมปทานไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะจบปี72แต่สัญญาจ้างเขาเดินรถหัวท้ายดันต่อไปถึงปี85มันคล้ายๆอันนี้ผมพูดเองมันคล้ายๆกับเป็นการล็อกให้บังคับต้องทำสัญญาต่อสัมปทานหรือไม่ประการใดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องไปแก้กันประเด็นรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือคุณชัดชาติเมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นเรื่องการเปิดสัญญาสัญญาเนี่ยที่ไปเซ็นเอาไว้ปรากฏว่ากำหนดคู่สัญญาก็คือ BTSกับทางด้านของกรุงเทพธนาคมห้ามเปิดเผยสัญญาคุณชาติชาติบอกเห็นตรงนี้ก็แปลกแล้วเอ้าทำไมมีเหตุผลอะไรไม่ให้เปิดแต่กทม.เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KT กรุงเทพธนาคมเพราะฉะนั้นกทม.ไม่ผูกพันกำลังจะดูว่าจะมาเปิดอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายและจริงๆมันมีเป็นหมื่นหน้าจะเปิดเผยยังไงให้ดูเข้าใจคุณชาติชาติบอกเดี๋ยวทำสรุปให้ไม่ต้องอ่านเยอะเข้าใจง่ายๆหลักสำคัญก็คือว่าจะได้รู้ว่าเขาใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินรถเนี่ยเท่าไหร่แล้วจำนวนผู้โดยสารเป็นเท่าไหร่หารออกมาก็จะรู้เลยว่าถ้าผู้โดยสารล้านคนค่าจ้างเท่าไหร่เฉลี่ยออกมาต้องจ่ายคนละกี่บาทอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องจ่ายสัญญาก็เช่นเดียวกันประชาชนต้องเป็นคนจ่ายทำไมถึงจะเปิดให้ประชาชนรู้ไม่ได้ก็แนวทางเราอยากจะให้เปิดอยากจะให้เปิดนะถ้ากฎหมายอนุญาตซึ่งแต่ดูแล้วเนี่ยเป็นไม่ได้เพราะว่าถ้าดูรถไฟฟ้าสายอื่นใช่ไหมท่านทำงานลูกสายก็เปิดหมดแหละแล้วถ้ามันจะไปกลัวอะไรก็เราเอาเงินประชาชนมาจ่ายอ่ะถูกไหมประชาชนก็ต้องมีสิทธิ์เห็นนะตามหลักใช่ไหมเพราะนั้นแค่เขียนว่าห้ามเปิดนี่ก็แปลกแล้วถูกไหมคือถ้าผมแปลที่ผมบอกอ่ะถ้าเห็นแล้วต้องเอแล้วว่าทำไมถึงไม่ให้เปิดต่อสาธารณะถูกไหมทำไมไม่ให้เปิดถ้าใจผมอยากจะเปิดนะว่าตกลงแล้วค่าจ่ายต่อปีเป็นเท่าไหร่ในการเดินรถถูกไหมถ้ารู้ค่าจ่ายต่อปีปุ๊บเนี่ยคุณหารจำนวนผู้โดยสารคุณรู้เลยว่าอย่างน้อยค่าโดยสารที่ต้องไปจ่ายค่าเดินรถเท่าไหร่มันก็ชัดเจนนะว่าบอกผู้โดยสารล้านคนค่าจ้างเขาเท่าไหร่บาทเฉลี่ยแล้วก็ต้องจ่ายคนละกี่บาทอันนี้ก็คือสิ่งที่ประชาชนต้องจ่ายตามสัญญาที่ได้ไปทำสัญญาเขาไว้ถูกป่ะแต่ก็อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ประชาชนรู้เพราะว่าเวลาจ่ายไม่ใช่เงินเราจ่ายอ่ะมันคือเงินประชาชนน่ะครับนั่นแหละท่านผู้ชมอีกประเด็นนึงซึ่งสำคัญมากแต่ยากนิดนึงผมสรุปง่ายๆมันมีหนี้ที่กทม.รับมาอยู่หนี้ที่1เดิมเนี่ยไอ้ส่วนต่อขยาย2ท่อนเนี่ยมันเป็นรัฐบาลกระทรวงคมนาคมสร้างค่ะแล้วโอนมาให้กทม.พร้อมกับหนี้แปลว่ากทม.เป็นหนี้ที่ต้องจ่ายรัฐบาลอันนี้ก้อนที่1ก้อนที่2ก็คือพอเปิดปุ๊บจ้างเค้าเดินรถโดยไม่เก็บสตางค์ออกก่อนจ้างวางระบบคือมีโครงสร้างต้องวางระบบจ้างค่าวางระบบกทม.ก็กลายเป็นหนี้สามค่าจ้างเดินรถซึ่งเดินอยู่ทุกวันแล้วไม่เก็บสตางค์กทม.เนี่ยเสียเงินจ้างซึ่งเขาทวงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยท่านผู้ชมเป็น3ตัวเพราะฉะนั้นคุณชัชชาติบอกประเด็นที่หนึ่งเรื่องงานโยธาที่มาสร้างพื้นฐานให้จริงๆรัฐบาลเนี่ยนะฮะมอบมาให้กทม.แต่ให้กทม.มาแบกค่าใช้จ่ายทำให้ต้องคิดค่าโดยสารแพงขณะที่รถไฟฟ้าสีเหลืองสีชมพูรัฐบาลจ่ายเงินโยธาคืนให้เอกชนที่เขาร่วมลงทุนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นขณะที่ส่วนอื่น
ก็ต้องไปดูที่มาที่ไปว่าใครทำสัญญาที่ไปวางระบบจ้างเขาเดินรถมันถูกต้องหรือไม่เรื่องอย่างนี้ต้องรอบคอบไม่ใช่จะไปจ่ายทันทีการภาพที่ที่เกิดขึ้นเกือบแสนล้านเนี่ยอันนี้คือกทมจริงแล้วก็ยินดีจ่ายแล้วถ้ามันถูกต้องตามกฎหมายตามขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยว่าสิ่งแรกที่กทมทำตอนนี้คือต้องดูว่าที่มาที่ไปของหนี้ตรงนี้มันถูกตามกฎหมายขั้นตอนทางการที่ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่ามีการสามารถจัดสภาครบถ้วนไหมเราไม่ได้จะปฏิเสธหนี้นะเราพร้อมจะจ่ายแล้วแต่ว่าถ้าจะจ่ายเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ทำตามขั้นตอนครบถ้วนส่วนเรื่องรายละเอียดระหว่างเคทีกับเอกชนเนี่ยต้องให้เคทีไปดำเนินการแต่เราอาจจะให้ข้อมูลสนับสนุนเรื่องตัวเลขแต่ว่าตอนนี้จริงแล้วปัญหาเรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่องหนี้ถูกไหมหนี้เพราะว่าหนี้มีดอกเบี้ยที่เดินอยู่แต่การจะจ่ายหนี้เนี่ยต้องให้แน่ใจว่ามันถูกไม่ใช่ว่ามันมีหนี้มาแล้วเราก็คิดว่ามันถูกต้องแล้วจ่ายนั่นหมายว่าต้องให้รอบคอบถ้าเรายังคงรูปแบบนี้อยู่ค่าโดยสารมันไม่ได้ขึ้นกับอะไรนะมันขึ้นกับว่าเราจ้างเขาเท่าไหร่แต่ว่าเพราะต้นทุนหลักเราเนี่ยคือต้นทุนในการจ้างเอกชนเดินรถนั้นค่าโดยสารมันต้องสอดคล้องกับต้นทุนยกเว้นเราจะยอมควักเงินจ่ายทดแทนใช่ไหมแต่เราคงไม่สามารถเอาเงินคนที่ไม่นั่ง BTS มาทดเชยให้คนที่นั่ง BTS ได้มากอ่ะคืออันนี้ก็เป็นตัวที่แตกคือเขามีข้อบัญญัติที่อนุมัติให้กู้เงินเพื่อไปจ่ายหนี้แต่ว่ามียังไม่เห็นมติที่รับหนี้ไงแต่ว่ามีมติให้เอาเงินไปจ่ายหนี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมอันนี้น่าสนใจมากๆอ้าวสัญญาที่ทำไว้ค่าจ้างอ่ะเท่าไหร่เอาจำนวนคนที่ใช้เลยแล้วมาหารออกมามันก็จะเห็นภาพชัดเจนอ่ะคุณชัชชาติรีบสรุปหน่อยอยากดูใช่ไหม